ัศนีโยยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำเช้าวันศุกร์ที่16โอ้14 14ธันวาคม2555การนมัสการครับสาธุหลงวันลืมมื้อแล้วเขาบอกว่าอายุมันเป็นเพียงตัวเลขครับสัญญามันก็ไม่แน่นอน16แล้วก็14 15ก็16ก็ไม่ผิดไม่ผิดนะแต่ไม่ใช่วันนี้ผิดไปแค่2เม็ดครับสัปดาห์นึงก็พบกับดร.พระมหาโชทัศนีโยท่านจะนำเอาข่าวสารบ้านเมืองนะครับมาผสมผสานกับคำสั่งสอนของทางคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาบำรุงจิตใจให้แก่สาธุชนที่ดูรายการของเราได้ก่อนดูการเมืองไปด้วยเอาเรื่องบาลีสันสกฤตไปด้วยแล้วก็เอาเรื่องธรรมะไปด้วยผสมกลมกลืนกันไปผสมกันก็เมื่อวานนี้คณะสงฆ์แห่งประเทศไทยของเราครับโดยศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนำโดยท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิกวีเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยพร้อมกับคณะสงฆ์ได้ไปรับผ้าไตรจีวรเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อุปเสนมหาเถระท่านประธานผ้าไตรจีวรแก่คณะสงฆ์บังคลาเทศที่โดนกลุ่ม ที่ไปบุกเผาวัดใน27วัดแล้วก็เผาบ้านอีก20ประมาณ100กว่าหลังคาเรือนแล้วก็เดินทางโดยใช้เครื่องบินในวันนี้ช่วงประมาณ9โมงเช้าเมื่อวานนี้ก็มีภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อุปเสนมหาเถระวัดสะเกษท่านสุขภาพตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นเหรอดีขึ้นโอ้สาธุจาชัดเจนไม่ทราบว่ามีภาพนานันจันทร์เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์คือพระสงฆ์ทุกวันนี้นะคืออายุมากแล้วก็ได้ดิบได้ดีน่าเน่นมีเจ้าคุณจำไม่ได้แล้วมั้งตัวเองเป็นใครอย่างดีอายุมากด้านหลังนั่นท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเมธีธรรมจารย์แล้วก็ทางด้านหน้าที่นั่งอยู่หน้าเจ้าประคุณสมเด็จนี่เป็นพระบังคลาเทศท่านมาเรียนอยู่ที่ประเทศไทยนุ่งห่มเหมือนเรามดเหมือนกันเหมือนทุกอย่างภาษาตอนนี้ก็เป็นไทยละอาจจะแปลงๆนิดหน่อยแต่ว่าฟังชัดเจนก็มีลูกศิษย์ผมสอนอยู่ที่มหาจุฬามีบังคลาเทศอยู่เอ๊ะองค์อะไรคล้ายๆดร.มหาโชติก็อยู่ใกล้ๆอาจารย์เสถียรก็ใช่ๆมหาโชติเหรอเอ๊ะทำไมในลูกขาวกว่าคนปัจจุบันองค์ปัจจุบันขาวกว่าขาวกว่าตอนนั้นที่จริงก็ไม่ได้สูงกว่านั้นหรอกที่จริงสูงก็ดูไม่ค่อยงามแต่ท่านเจ้าคุณด้านหลังบอกจันโชยืดเข่าหน่อยพอยืนแล้วโอ้ก็นามของอาจารย์ก็โชว์อยู่แล้วอยากจะโชว์ทุกส่วนเมื่อวานหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จท่านก็ให้กองทุนไปด้วยแล้วหลังจากนั้นท่านเจ้าคุณพระธรรมปาโมกข์เจ้าวาดพระพรหมสิทธิ์ใช่ไหมท่านอาจารย์เจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์ครับท่านก็จะมาดูแลความเรียบร้อยพระที่จะเข้าไปกราบเจ้าประคุณสมเด็จดูแลความเรียบร้อยอาจารย์เสถียรของเราอาจารย์เสถียรวิพรมหาวิพรมหามีตำแหน่งเป็นประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะก็ไปด้วยวันนี้เดินทางไปที่บังคลาเทศก็อยู่ในช่วงของอาการที่ทุกข์ยากลำบากนะของชาวพุทธในบังคลาเทศแล้วก็วันพรุ่งนี้นะจำเป็นการพระราชทานเพลิงศพท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมธาดาอยู่ที่รองอธิการบดีอดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคายนะพรุ่งนี้คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่วัดอะไรอาจารย์จำได้ไหมวัดศรีสุมังวัดศรีสุมัง ท่านเป็นรองอดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคายดังนั้นวิทยาเขตที่เข้มแข็งเป็นวิทยาเขตหนึ่งที่เข้มแข็งเป็นวิทยาเขตแรกของมหาวิทยาลัยเลยวิทยาเขตที่หนึ่งเลยช่วงหลังท้ายสุดก็เป็นวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์วัดพิชัยญาติครับเป็นวิทยาเขตท้ายสุดจากนั้นก็เป็นวิทยาลัยสงฆ์อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์เป็นห้องเรียนเป็นสำนักวิทยาบริการแล้วก็เป็นสถาบันสมทบไปจนถึงต่างประเทศครับอันนี้ก็เป็นแวดวงทางด้านพระพุทธศาสนาที่ควรสนใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยเมื่อวานนี้ทางญาติโยมเป็นยังไงอาจารย์ก็น่าสนใจความข่าวสารบ้านเมืองเดินบ้านสนใจอะไรก็เมื่อวานนี้ก็มันเป็นคล้ายๆมาร์คฟีเวอร์
ก่อนหน้านี้ก็เป็นนักมวยฟีเวอร์เป็นมาเก๊าฟีเวอร์แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นปาเกียวฟีเวอร์โอ้ปาเกียวก็โดนน็อกไปดิอาจารย์ปาเกียวนี่ก็เป็นน็อกถล่มคือมันน็อกแล้วก็ดังไปทั่วโลกส่วนที่มาเก๊านี่ก็เพียงแค่เสนอตัวนะขึ้นมาทางช่อง11พวกก็โวยวายไม่หยุดไม่หย่อนผมคิดว่าอย่างนี้เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ไม่ว่าเฉพาะหมาเก้าหรือที่ไหนสื่อสารมวลชนไม่ว่าทีวีโทรทัศน์หนังสือพิมพ์จะต้องไปทำข่าวเดือนวันที่ช่อง11เขาไปทำข่าวเนี่ยถูกต้องแล้วผมถามว่าช่อง9ช่อง5ช่อง3ช่อง7หายหัวไปไหนทำไมไม่ไปทำข่าวคนเป็นข่าวก็ต้องไปทำข่าวสินิวนี่ not ไปว่าเหนือ east ตะวันออก w นี่ west ตะวันตกS นี่คือเซาเขาถึงเรียกว่า news สารเพื่อสารทิศหมายก็ว่าถ้าเป็นข่าวที่ไหนโทรทัศน์ก็ตั้งก็ต้องไปถ่ายทอดมาสิไปเก็บข่าวมาสิพอเขาเก็บข่าวมาได้มาด่าเขาเฮ้ยสื่อสารมวลชนอย่างไรอ่ะสื่อสารมวลชนอย่างไรอ่ะเพราะว่าคนคนนี้ที่อยู่หาเก้าเนี่ยเขาเป็นนายกรัฐมนตรีดีๆมาจากเสียง377เสียงจาก500เสียงอยู่ๆทหารก็ยึดอำนาจเขาไปเฮ้ยคิดถึงความหลังบ้างสิแม่สื่อสารมวลชนของเราเนี่ยบางทีก็ต้องมีสติกันบ้างนะครับเขาไปทำหน้าที่ดีแล้วที่มาเก้าแล้วคุณมาเอาข่าวออกไปต่อทำไมคุณไม่มีปัญญาไปเอาข่าวเองโดยเฉพาะกนกเนี่ยหูยโอ้ยไอ้นี่มันอย่าให้ได้ยินชื่อเลยครับกรี๊ดแตกเลยปล่อยไปเลยมันจะบ้าตายแล้วแปรนแปรนครับแปรนคือผมเรียนท่านผู้ชมว่าผมไปพบพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรมานี่ผมไปพบมาถามหน่อยเข้าคิวเนี่ยโอ้โหไม่รู้สองทุ่มสองยามนี่หกทุ่มสองยามจะได้เข้าพบเสร็จหรือเปล่าคนที่มีความศรัทธาคนอยากปรึกษาคนอยากเห็นหน้าคุณใส่ใจเรื่องนี้บ้างคนที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเขาบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยถูกยึดอำนาจไปแย่งอำนาจไปพวกโจรทั้งหลายตั้งตัวเป็นตำรวจโจรทั้งหลายผมผ้าเหลืองเป็นพระซึ่งความจริงเป็นโจร19กันยาปี49นี่คือโจรนะคือโจรไปยึดวัดพูดง่ายๆนะแล้วก็ไล่เจ้าอาวาสหนีก็เลยนุ่งเอาผ้าจีวรเหมือนอาจารย์เนี่ยก็เทศเป็นเจ้าอาวาสมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็บอกว่าเจ้าอาวาสที่ถูกขับไล่เป็นคนไม่ดีเป็นพระไม่ดีเดี๋ยวกันกินอะไรมาวันนี้ก็พูดเรื่องนี้มันขอมขึ้นอาจารย์คือให้ความเป็นธรรมกับเขาเขาเป็นคนไทยคนหนึ่งเสียภาษีทำมาหากินอาชีพด้วยสุจริตไม่เคยบุกรุกเขาแพงซึ่งเขาแพงวันนี้เมื่อวานนี้ก็ฟ้องมาแล้วนะโดนแล้วโดนแล้วลูกก็โดนพ่อก็โดนไว้งานนี้โอ้โหไม่รู้ทำยังไงเพลงพญาโศกเปิดขึ้นเลยเมื่อวานนี้ก็ได้ยินอยู่เมื่อสักครู่ช่อง3เขาเอามารีรันอีกรอบนั่นๆพญาโศกข้างๆดีสายเมื่อวานและการนี้ก็คือพอพูดถึงเรื่องฟีเวอร์ก็ได้อารมณ์ได้อารมณ์จากมาเก๊าเสียไทยรัฐนี่เขาเขียนไว้ดีจันร้านคำบรรยายการ์ตูนเสียไทยรัฐเปิดงานที่มาเก๊าแต่ชกจริงที่เมืองไทย โรคกลัวทักษิณขึ้นสมองร้องโหยหวนเสียงคร่ำครวญชวนริษยาพาหวั่นไหวในหัวอกจึงร้อนรุ่มกว่าสุมไฟช่างสมชื่อพวกจันไรใจอับปรีจ้องแค้นแหลกแดกดันหวั่นวิตกแล้วหยิบยกศาสตร์โคลนนาทิ้งโน่นนี่ขุดหาเรื่องคำสำรากปากกาลีไร้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สุดแสนเลว คนพักซามเล่นบทซามตามถนัดหวังรวบรัดแล้วฉุดคร่าพาดิ่งเหวกี่เรื่องเท็จก็ใส่ใครสุมไฟเปลวจึงแหลกเหลวจนประจักษ์พักบัตรชบใครเขียนอ่ะยันเป็นรัฐบาลตั้งหลายปีไม่มีกึนบ่มีกึนผู้เป็นตาชี้แตกมัวสร้างมึนมัวแซงมึนทำเพ้อพร่ำทำเลี่ยงหลบดีแต่พูดไร้น้ำยาแค่ทารบหวังประจบสาวกโง่ให้โอตามแม่ยกแม่ยกไล่งับเงาท่านทักษิณทั้งดิ้นแถรู้จักแถไหมแถลงก็แถลงนี่แหละแถลงนะแถสีข้างเมื่อวานนี่ถลอกปอกเปิกเขาบอกว่าไม่ได้ฟ้องผมในฐานะพฤติกรรมอะไรในฐานะนายกคือเป็นพฤติกรรมเมื่อวานเนี่ยใครๆก็รู้ถ้าคนเรียนกฎหมายคือเป็นเรื่องทะแนะ
หมอความเรื่องแก้เกี้ยวผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำเอาเขาตั้งข้อกล่าวหาคุณจะรับคุณปฏิเสธคุณไปสู้คดีเอาเองเพราะในพฤติกรรมอะไรเอาการเรื่องฆ่าคนตายในฐานะนายกเหรอก็นายกรัฐมนตรีตอนนี้ผมรับทราบแต่ผมไม่เข้าใจอาจารย์ครับผมเปรียบเทียบง่ายๆนายกรัฐมนตรีก็คือผู้ใหญ่บ้านรองนายกรัฐมนตรีก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปรากฏว่ามีบ้านหนึ่งเกิดความไม่สงบไม่เข้าใจกันในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็พยายามแก้ไขปัญหาแก้ไม่ได้ก็เลยไปเอากองกำลังจากข้างนอกมาแก้ช่วยโดยการประกาศเชิญชวนถูกต้องกองกำลังว่าเอาให้มาจัดการให้หน่อย กองกำลังที่ทราบฝ่ายนี่แหละคือผมกำลังเปรียบเทียบผู้ใหญ่บ้านนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีนั่นแหละเมื่อคนล้มเสียหายตายเสียจากในบ้านตัวเองคุณจะไม่รับผิดชอบได้ยังไงไม่มีที่ไหนหรอกผู้ใหญ่บ้านต้องรับผิดชอบไม่มีที่ไหนดอกนายกรับผิดที่จะต้องรับผิดชอบมีที่นี่แหละมึงจะต้องรับผิดชอบอ่ะคอยดูก็แล้วกันผมคิดว่าอย่างนี้อาจารย์ครับรูปภาพต่างๆในสื่อมวลชนวันนี้เราเห็นกันมากแล้วแหละมีในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับมีอยู่กี่รูปเลยครับโน่นบนสุดนั่นน่ะสุเทพก็อภิสิทธิ์เถียงชอดชอดโอ้อันนี้ข้างบนเถียงDSI ว่าไงเถียงชัน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 โง่โม่เนี่ยเอาไปลูกที่สองสอสอกอแก้วพิกุลทองทำไมรูปมันไปที่ศาลไปคดีก่อการร้ายนะครับในรัฐบาลของอภิสิทธิ์ตั้งข้อหานั่นแหละเป็นสอสอแต่ถูกใส่กุญแจมือสองภาพเปรียบเทียบกันนะครับท่านผู้ชมครับเปรียบเทียบกันไอ้ฝ่ายข้างบนเนี่ยเห่าวงวงไม่ได้ผิดไม่ได้ทำไม่ได้อะไรก็ว่าไปทั้งที่ว่าเอาตัวคนตายเป็นร้อยศพไปแก้ตัวเอาก็แล้วกันผมขอแนะนำให้ไปซื้อคอนโดหน้าศาลอาญาได้เพราะว่าคุณจะต้องขึ้นศาลทุกวันจากนี้20ปีคุณจะต้องขึ้นศาลทุกวันนะครับลงมานี้คือภาพของภาพอะไรเนี่ยญาติของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์โอ้นะครับเปิดเพลงพญาโศกอันนี้ประเทศไทยนี่นะครับนี่ประเทศไทยในหนังสือพิมพ์หน้าเดียวถัดลงมาเป็นรูปนี้นายกรัฐมนตรีและคณะร่วมแก้ปัญหาทางภาคใต้ให้แก่ครูนะครับนี่นะครับอันนี้คนละเวอร์ชันเลยนะคนละเวอร์ชันเลยเนี่ยนายกทำงานอย่างเดียวส่วนประชาธิปัตย์ก็เห่าว่องว่องกูไม่ได้ผิดผมไม่ได้ผิดอันนี้เวอร์ชันไปที่ได้เปรียบนี่กอแก้วพี่กุลทองนะครับข้อหายังไม่ทันไรขังไว้ก่อนยังไม่ทันไรขังมาแล้วนี่ทางผู้ก่อการร้ายทั้งหลายทั้งปวงเรื่องคดีไปจตุพรพิภูแถลงนิสิตสินธุภัยรับหลายตัวหลายคน24คนณัฐวุฒิไม่ได้ไปศาลขอเลื่อนคดีเปลี่ยนชื่อได้ไหมเนี่ยว่าไงเป็นอภิสิทธิ์ไม่คือกระบวนการยุติธรรมทางฝ่ายสีแดงเนี่ยเคลื่อนไปแล้วไงเราไม่ปรีปากจะตั้งเงื่อนไขมาอย่างไรเราปฏิบัติตามทั้งนั้นแต่เขาตั้งเงื่อนไขว่าห้ามหนีออกนอกประเทศไม่ยอมเซ็นผมเป็นคนดีเอาคนดีเลยแล้วคนตายได้ยังไงในบ้านของคุณที่ผมเปรียบเทียบที่ละท่านผู้ชมที่เคารพครับผมเขียนกลอนผมไม่ได้เขียนกลอนให้คุณอภิสิทธิ์หรือว่าคุณสุเทพมานานเขียนไม่ออกวันนี้อยากจะบรรยายความรู้สึกหน่อยมีอารมณ์มีไม่ใช่มีไม่มันก็มีอารมณ์สุนทรีอารมณ์ทั้งเหตุผลด้วยนะครับขอให้พระอยู่เฉยๆเดี๋ยวผมจะอ่านจะอ่านก่อนให้ฟังนะครับผมเขียนไว้อย่างนี้ครับเอาเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้นะครับนี่นะขึ้นไปแล้วนะเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้ไม่ธรรมดานั่นเองกรรมจักสนองกรรมให้อย่างเหมาะสมเป็นกงกรรมกงเกวียนที่เวียนกลมทำอะไรกรรมคมคอยเคาะกรรมทำอะไรกรรมคมคอยเคาะกรรมแม้มีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าพญาศักดิ์สูงหรือว่าต่ำบ้าหากบ้าอำนาจเลวระยำก็ไม่พ้นบ่วงกรรมที่ทำไว้กรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนิยมถูกโดยเฉพาะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับโดยเฉพาะเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องมีความเมตตาเอาใจใส่มองประชาชนเป็นลูกหลานทุกคนไปมิแบ่งแยกทำลายสามัคคีเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้ประชาชนล้มตายทุกถิ่นที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยสันติวิธีแต่นายกกาลีฆ่าคนตายโอ้ ชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตนี่คือพรหมลิขิตที่แสนง่ายไปเถิดอภิสิทธิ์สุเทพไปสบายสบายสู่จุดหมายแห่งชีวิตกฎแห่งกรรมแม่เห็นภาพชัดเจนนานๆในอารมณ์มันสุนทรีจะออกสักทีนี่มันคมมันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมนะฮะ
ท่านเหมือนเราเป็นชาวพุทธเราเชื่อกฎแห่งกรรมเจริญพรใช่ๆลูกบ้านเสียชีวิตในขณะที่คุณเป็นผู้ใหญ่บ้านคุณสั่งให้กองกำลังทหารโดยประกาศพ.ร.ก.ให้เข้ามาทำลูกมึนแล้วคุณไปยอมรับว่าได้ใช้กระสุนจริงๆแทนที่จะยอมรับอยู่ในประเทศไทยไปยอมรับอยู่ BBC นู่นไปจนมุมอยู่นู่นตรงนี้เป็นหลักฐานได้ไหมก็ได้ทั้งนั้นแหละครับโอ้ได้ทั้งนั้นคำพูดนี่เราเป็นนายคำพูดแต่เมื่อเราไม่ได้พูดอันนี้ไปรับสารภาพถ้าพูดออกไปแล้วคำพูดเป็นนายเรานะครับจะเก่งขนาดไหนเนี่ยถ้าไปคนเดียวทำไมไม่ไปเอาทนายความนั่งเลยไหนพักนี่มันพักหมอความโอ้ไปคนเดียวสิถ้าแน่จริงอ่ะไปอยู่ที่นู่น 3-4 ชั่วโมงในห้องน่ะผมบอกเมื่อวานนี่วิธีพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือเนี่ยผมแสดงเลยผมนี่คล่องนี่10นิ้วเลยนะแตะมาปั๊บปกติปรากฏว่าภาพลิ้นหลุดออกไปที่พันทิปcom โอ้โหโวยเลยโวยวายก็จะไปโวยวายทำไมเราแค่พิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือคนอื่นพิมพ์ทั้งนั้นแหละผู้ก่อการร้ายของเสื้อแดงพิมพ์ลิ้วนิ้วมือทั้งหมดคุณนี่จะต้องพิมพ์อีกไม่รู้ถึง 40-50 ครั้งเลย40คดีอันนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะขึ้นมาตั้งแต่ต้นรายการมานี่เอ๊ะทำไมพระไม่บอกผมบ้างทำไมขึ้นจังวันนี้พยายามดึงเบรกอยู่ดึงขาอยู่เนี่ยคือผมไม่ได้ใช้อารมณ์ครับแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมกำลังดำเนินการไปคุณจะว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องสิทธิของคุณจะสู้คดีคุณบอกว่าเขาตั้งข้อหาแรงคุณก็ไปสู้คดีไปแต่มิใช่ว่าไม่ขู่เขาว่าคุณชาลิตระวังนะคุณจะต้องเจอคุกแน่นอนถาวรเสนเนียมอดีตอัยการเก่าไปขู่เขาอย่างนั้นคุณนั่นแหละข่มขู่เขาแล้วทวินเปลี่ยนสีก็บอกมันก็เปลี่ยนสีไงมันจำเป็นต้องที่พักอธิบายผมว่าคุณทวินเปลี่ยนสีนี่ลาออกไปอยู่ประชาธิปัตย์ได้แล้วอดครวญเขารู้กันหมดแหละทาริตคนตายเกือบร้อยคนแล้วญาติพี่น้องเขามาชูป้ายสลอนเนี่ยครับเพื่อให้คุณรับผิดชอบคนต่างประเทศเสียชีวิตแล้วคุณไม่รู้ร้อนรู้หนาวบังเอิญว่าคนชุมนุมเนี่ยคนที่มาตายคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้มาชุมนุมเขาโชคร้ายถูกกระสุนปืนอันนี้ถ้าคุณไม่ยิงไปเนี่ยกระสุนปืนนี่ไม่ใช่กระสุนจริงมันจะตายได้ยังไงพูดรับไม่รับผิดชอบนายกรัฐมนตรีจากค่ายทหารแหมพูดแล้วมันได้อารมณ์มันก็ได้อารมณ์ทั้งเหตุผลแล้วครับได้อารมณ์เพราะฉะนั้นในบ้านเมืองนี้อาจารย์ดร.โชว์ครับเยือนผ่านมันแบ่งออกเป็น2ซีกจริงๆเหมือนน้ำกับน้ำมันเยือนผ่านซีกฝ่ายนึงคือฝ่ายประชาธิปไตยโอ้ฝ่ายเรียกร้องขอความเป็นธรรมฝ่ายคนยากคนจนฝ่ายผู้ใช้แรงงานอีกฝ่ายนึงก็คือเปรียบเสมือนน้ำหรือตรงข้ามกับน้ำโอ้ก็น้ำมันอีกจะเป็นฝ่ายนึงไอ้ฝ่ายพวกนี้แหละเขาช็อต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 รัฐธรรมนูญข้าอย่ามาแตะนะครับรัฐธรรมนูญที่คมช.ทำแล้วดีแล้วครับอย่ามาแจกมาอะไรนะถ้าแต่แล้วมันมีเรื่องแน่นอนน่าจะแช่แข็งประเทศพวกนี้แบ่งเอาเป็นสองอันประเทศชาติจะเดินไปอย่างนี้หรือแล้วเดินอย่างนี้ไม่อายลาวเขาเหรอเจริญพรลาวใช้ 4G แล้ว 4G แล้วครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยคำพูดอาจารย์คำพูดก็แขวะทางโน้นผมจะยอมรับถ้าประหารชีวิตผมดีกว่าคนอื่นนี้ไปแขวะเขาทำไมเขาคดีเกิดขึ้นจากการไปเซ็นเป็นพยานให้เมียซื้อที่ดินไม่เกี่ยวกันเลยมันเกิดจากการรัฐประหารไม่เกี่ยวคุณฆ่าประชาชนหรือเปล่าคุณไปอ้างอิงกับคนอื่นทำไมอันนี้ครั้งที่อย่าคุณอย่าแขวะผมรู้ทันหมดคำสองคำก็แขวะคำสองคำก็แขวะอันนี้ครั้งที่6แล้วนี่มันก่อนเลยนะแต่ไปนี่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นแล้วขอทุ่มมั่งโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เก่าแล้วทุ่มบนทิ้งแล้วจ้ะคำพูดอาจารย์อย่างดร.ดิศรครับก็บอกว่าอันนี้มาร์คพูดกับอันนี้อภิสิทธิ์พูดมันจะต่างกัน มาร์กพูดนี่บอกว่านายกนี่เป็นผู้นำสูงสุดฝ่ายบริหารนายกเป็นผู้นำสูงสุดฝ่ายบริหารมีคำสั่งมอบหมายงานใดๆให้รองนายกหรือรัฐมนตรีไปดำเนินการใดๆก็ตามครับสุดท้ายแล้วนายกต้องรับผิดชอบสูงสุดในทางกฎหมายคนเป็นนายกนี่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันนี้พูดวันที่27พฤศจิกายนมาร์คพูดอ่านดังๆสิมาร์คพูดอ่านใหม่ดิอาจารย์มาร์คอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่นะอ่านว่ายังไงพูดวันที่27พฤศจิกายน55ครับอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรอ่านดังๆครับต่อไปนายอภิสิทธิ์พูดครับผมไปมาทั่วโลกที่ทุกที่ชุมนุมและมีคนตายก็ไม่เห็นว่ามีทุกที่ที่นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบอันนี้อภิสิทธิ์พูด
วันที่10อ่านประวัติศาสตร์ไม่ครบทุกทั่วโลกวันที่10ทั่วโลกที่ไหนคุณดูสิถ้าผู้นำทำผิดกฎหมายเขาประหารนะครับช่วงมาร์คพูดโอ้คุณเดี๋ยวคุณก็โดนเองอ่ะคุณจะรู้สึกว่าตอนที่คุณถูกฉีดยาประหารชีวิตเขาไม่ยิงให้ตายนะครับเขาฉีดยานะโอ้เข้าเส้นเลยลองฟังอภิสิทธิ์อีกรอบสิ บอกว่าผมไปมาทั่วโลกทุกที่ที่ชุมนุมและมีคนตายก็ไม่เห็นว่ามีทุกที่ที่นายกรัฐมนตรีต้องมารับผิดชอบอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพูดวันที่10ธันวาคมปี2555ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว BBC กรณีสังหารหมู่ประชาชนอันนี้ไปรับสารภาพอันนี้เป็นข้อที่เขาจะต้องต่อสู้คดีเขาก็แก้ตัวไปข้าพเจ้าไม่ได้กระทำผิดตามฟ้องจะนำพยานพวกนี้เข้าสืบสืบไปแล้วศาลจะเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าอาการที่เกิดการที่เจ้าหน้าที่ยิงเนี่ยเขามีพยานหลักฐานเห็นเขามีคำสั่งเขามีอะไรเขาไม่ได้ฟ้องส่งเดช DSI มีอัยการด้วยมีตำรวจด้วยเลยมีพนักงาน DSI ด้วยมันเป็นกรมสอบสวนพิเศษสอบสวนไม่ใช่ว่าจะตั้งไปตามอำเภอใจไม่ได้อันนี้ผมไม่ใช่เข้านะผมก็โดนกรมสอบสวนพิเศษฟ้องผมตอนนี้เขาก็ตั้งข้อหาว่าผมเป็นผู้ก่อการร้ายเรื่องนี้ก็ไปถึงอัยการอัยการผมก็ร้องขอความเป็นธรรมผมยังไม่ถึงศาลไงกรมเขาบอกว่าอย่างนี้การเป่าแคนผิดโอ้โหดีมากเป่าแคนเป็นการปลุกระดมผมกำลังต่อสู้อยู่เป่าแคนนี่ผิดอันนี้ผมก็ไม่ได้โวยวายอะไรเป่าแคนผิดเหรอผมก็ประกันตัวใช้เงินตั้งประมาณ600,000 บาทเป่าแคนผิดนี่ไม่ได้ก็ตั้งข้อหาผมผู้ก่อการร้ายผมก็ไม่ได้โวยวายไม่ได้ชี้หน้าเขาดร.ดิศรแม่มึงเอ้ยเป่าแคนผิดก็อาจารย์พูดเองขอบคุณครับผมก็จะพูดคำนี้แหละให้พระพูดบ้างสิคืออย่าไปโวยวายกับพนักงานสอบสวนคุณมีหลักฐานอะไรคุณก็ไปสู้คดีในศาลหรือในชั้นอัยการเถอะคุณอย่ามาโวยวายตีข่าวคุณอย่ามาโวยวายบอกเอาแม่ยกของคุณให้ดอกบุ้งดอกไม้ก็พวกคุณเท่านั้นแหละให้กันนะลองทำไมคุณไม่มองหาเพลงพระยาโศกที่พวกนี้เขาด่าทอคุณบ้างล่ะเวลาคุณเดินไปเขาด่าทอน่ะชีวิตพวกนี้ก็มันฟื้นหรือเปล่าถ้าคุณไม่เป็นนายกรัฐมนตรีเด็กพวกนี้จะตายไหมอาจารย์เมื่อวานไม่เคยฟังเพลงพระยาโศกในช่วงใดที่เพราะเหมือนเมื่อวานมันไม่ไงฟังแล้วเพราะครั้งก่อนๆนี้จะเศร้าโศกเมื่อวานนี้เพราะคือมันถูกใจมันออกมาแล้วคือฟังก่อนๆนี่จะเศร้าโศกมันหมายถึงเกิดแก่เจ็บตายแต่เมื่อวานนี่ฟังแล้วมันเพราะที่เขาเปิดนี่เพราะอยู่ข้างๆ DSI คือมันถูกใจว่าเออเขาเปิดเพลงได้ถูกกับอารมณ์บรรยากาศกับคนที่มีพฤติกรรมเปรียบเทียบอาจารย์ครับเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็อยู่มาหลายนายกตั้งแต่เกิดจำความได้นี่คนที่เป็นเผด็จการจริงๆจอมพลถนอมกิตติขจรจอมพลประภาสจารุเสถียรพันเอกณรงค์กิตติขจร อันนั้นเขาเป็นเผด็จการเต็มคราบเมื่อเกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2516ประชาชนล้มเสียหายตายเสียจาก30เกือบ40ศพเหตุการณ์ต่างๆเขาเป็นเผด็จการเป็นทรราชเขาจะต้องหนีออกจากประเทศไทยหนีนะครับแสดงความรับผิดชอบนะถึงคือว่านะขณะเผด็จการนะครับ อันนี้มาจากการเลือกตั้งผมเรียกว่าคุณมาจากการเลือกตั้งแต่คุณมองประชาชนมันคนละสีกับคุณก็ห้ามหันไปเลยเลือกในตอนต้นนั่นสิตอนช่วงกลางเนี่ยคือกลางน้ำนี่ปล้นอำนาจนั่นแหละคือผมก็เข้าใจว่าคุณอย่าเถียงเลยเพราะว่าประชาชนตายต่อหน้าต่อตาคุณถ้าเขาคุณไม่เป็นนายกเขาไม่มาขอให้คุณเรียกร้องยุบสภาหรอกเพราะฉะนั้นการเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลนี่เป็นรัฐปาละใช่ไหมครับภาษาบาลีรัฐปาละแปลว่าผู้รักษาประชาชนผู้ดูแลประชาชนยกเว้นคนสีไหนไหมนะไม่มีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐปาละรัฐปาละคือรัฐบาลผู้ดูแลบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนทุกคนทุกคนไม่มีสีเหลืองสีแดงแล้วคุณอนุญาตให้ทหารใช้กระสุนจริงยิงเขาทำไมเขาบอกว่าเขาไม่ได้อนุญาตยิงเขาทำไมเขาไม่บอกไม่ได้อนุญาตเขาแถไปตลอดล่ะนั่นเองครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องไปมีอารมณ์ขุ่นมัวกับใครใช่แต่ว่าถ้าประชาธิปไตยผู้ปกครองบ้านเมืองไม่มีใส่ใจอะไรใส่กับประชาชนเลยเอากระสุนปืน เขามาขอหีบบัตรเลือกตั้งให้คุณยุบสภาแต่คุณให้หีบศพเขาจ
จนป่านนี้คำขอโทษสักคำก็ไม่มีสักแดะจากตัวเขามีแต่เสียใจโชคร้ายโชคร้ายโดนกระสุนปืนถ้าไปความที่ BBC โอ้โชคร้ายพูดได้อย่างนั้นครับผมขออนุญาตเอาญาติพี่น้องคุณมาอยู่ต่อหน้าผมไหมล่ะผมจะยิงวิถีกระสุนโค้งไปโชคร้ายที่ถูกหัวอันแน่อันนี้เอาไหมล่ะอันเลยอันนี้ก็ไม่ใช่วิธีทางพุทธครับทางพุทธไม่มีการจองเวรจองกรรมแต่วิธีการตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดานะครับ เป็นไปตามกรรมที่ทำไว้กับกรรมจากสนองกรรมให้อย่างเหมาะสม เป็นกงกรรมกงเกวียนที่เวียนกลมทำอะไรกรรมคมคอยเคราะห์กรรมแม้มีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าพญาสูงหรือต่ำหากบ้าอำนาจเลวระยำก็ไม่พ้นบ่วงกรรมที่ทำไว้โดยเฉพาะเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องมีความเมตตาเอาใจใส่มองประชาชนเป็นลูกหลานทุกคนไปมิแบ่งแยกทำลายสามัคคีเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้ประชาชนล้มตายทุกถิ่นที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยสันติวิธีแต่นายกกาลีฆ่าคนตายชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตนี่คือพรหมลิขิตที่แสนง่ายไปเถิดอภิสิทธิ์สุเทพไปสบายสบายสู่จุดหมายแห่งชีวิตกฎแห่งกรรมกรรมมุนาวัตตีโลโกครับพบกันสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนิยมพบกันใหม่ในช่วงที่2แล้วฟังเพลงคิดถึงตอนที่เรามาชุมนุมกันครับในเบรกที่2ครับเชิญครับครับภาพที่ผ่านมาในอดีตนั้นเป็นการสะท้อนในการที่เราแสดงออกในทางประชาธิปไตยมาเรียกร้องโดยสันติวิธีไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรหรอกครับท่านอาจารย์100 200ด่านที่จะตรวจค้นทั้งอะไรโอกว่าจะมาถึงได้ในวันที่12มีนาปี53ประชาชนก็เตรียมตัวสีข้าวเอากับข้าวกับน้ำมาอย่าขยันขันแข็งคนเฒ่าคนแก่ผู้หญิงพระสงฆ์องค์เนนมากันหมดโอ้ไปเห็นเขาตำส้มตำกินอยู่ข้างๆสี่แยกบอกโอ้แบ่งกันกินนะมีน้ำใจชุมนุมไม่ใช่ผอมนะอ้วนนะน้ำหนักขึ้นหมายก็ว่าไปทานที่ซุ้มนั้นบ้างซุ้มนี้บ้างเต้นบ้างเต้นนี้บ้างรู้จักกันไปหมด ยังก็รู้จักกันมาเป็น 10-20 ปีเห็นเสื้อแดงเป็นเครื่องแบบของประชาชนแล้วมันมีความสุขใจไงนะครับการชุมนุมโดยสันติวิธีเมื่อประชาชนไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่ปกครองเขาก็มาแสดงออกในสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคุณก็มีส่วนในการปลุกระดมร่วมมือกับพันธมิตรประชาชนประชาธิปไตยหลายต่อหลายฝ่ายทำการประท้วงในตรงนั้นตรงนี้บ้างจนในที่สุดก็เป็นล่อเอาทหารออกมาทำการรัฐประหารผมก็รู้ว่าคุณก็ใช้สิทธิประชาธิปไตยนั้นไปคุณทักษิณก็ถูกโค่นจากอำนาจนอกระบบจากการรัฐประหารพอพวกเราชุมนุมเรียกร้องให้คุณออกเพราะคุณไม่ชอบโดยวิธีการเลือกตั้งคุณไม่ได้เสียงข้างมากก็แค่นั้นเองเดี๋ยวก่อนนี่อาจารย์เมื่อวานนี้เขาก็ไม่ยอมออกคุณก็สั่งฆ่าประชาชนก็มีการทายกันว่าเงิน 1,000 บาทกับขี้หมากองหนึ่งนี่ระหว่างการทายว่าอภิสิทธิ์จะโดนจับไหมจะเข้าคุกไหมหลายฝ่ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาขี้หมากองเดียวมันเป็นอย่างนี้อาจารย์กระบวนการยุติธรรมผมก็พอทราบมันคงต้องใช้เวลานานจากกระบวนการของพนักงานสอบสวนไปพนักงานอัยการแล้วก็ไปศาลถ้าศาลก็มี3ศาลด้วยศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีการะยะเวลานี่คงจะเทิดทอดเวลานานผมก็เลยแนะนำให้สุเทพกับอภิสิทธิ์ไปซื้อคอนโดอยู่หน้าศาลอาญาสิเพราะต้องขึ้นศาลทุกวันในชั่วชีวิต10ปีต่อไปเนี่ย5ปีต่อไปเนี่ยคุณจะมีความสุขหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่วันนึงคุณต้องไปศาลตอน 9:00 นวันพรุ่งนี้คุณไปแปลสารไปสารตอนบ่ายโมงพรุ่งนี้มื้อลืนนี้ไป9โมงวันพฤหัสไปบ่าย2วันศุกร์ก็ไปบ่าย4โมงเช้าสื่อพยานไม่พอเปิดวันเสาร์ไปบ่ายโมงครึ่งลักษณะอย่างนี้คุณจะมีความสุขในครอบครัวคุณหรือไม่ก็เป็นเรื่องของคุณนี่เรื่องจริงเป็นเรื่องกรรมสนองกรรมแค่นี้ก็เจ็บปวดแล้วอาจารย์ผมเป็นทนายความรู้ว่าการไปศาลต้องไปรอต้องมีพิธีกรรมต้องมีการสืบพยานโรคประสาทกินเด็ดขาดนะไม่โรคประสาทกินเด็ดขาดเชื่อผมเนอะอันนี้ทำลูกมึนเลยใช่ไหมเออโดเป็นศาลทำลูกมึนมันจะแข็งขนาดไหนเขาบอกว่าคุณภายใต้พระปรมาภิไธยนะท่านครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าเอามาเขาไม่ได้ฆ่าแต่เขาออกคำสั่งเล็งเห็นผลว่าถ้าอนุญาตให้ใช้กระสุนจริงนี่กระสุนจริงมันไม่มีเบรกพอยิงไปแล้วมันเหยียบเบรกไม่ได้ใช่ใช่
มันก็ต้องไปโดนคนใช่ใช่เบิกกระสุนมาไม่รู้กี่นัดยิงไปแสนกว่านัดกระสุนจริงครับเมื่อวานผมอ่านข้อมูลในมติชนไปเบิกมาประมาณ 2-3 หรือ 500,000 นัดยิงไปแสนกว่านัดมันยิงไปแสนกว่านัดครับได้ผลที่ประชาชนเสียชีวิตเนี่ยจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็หลาย3 20 3มีเยอะนะเป็นแสนเนี่ยต่อไปจะมีคนนั้นต่อไปจะมีคนนี้ฮิโรมูราโมโตะที่เราเปิดเพลงนักข่าวนั้นนักข่าวนี้มันจะมาคดีนะครับจะมาเรียงวันไงคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพก็ต้องไปทำอย่างเงี้ยไม่ต้องไปรับรอแล้วเปิดเลยพิมพ์อะไรพิมพ์ในมือเลยคุณก็จะมีความสุขหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าไปซื้อบ้านเยอะหรือไปเช่าคอนโดแถวศาลอาญาดีกว่า ชาวบ้านทั่วไปนี่ไม่ต้องเดินทางไปไกลด้านชาวบ้านทั่วไปถึงแม้เขาไม่พูดแต่เขาก็มีเสียงสะท้อนออกมาถึงเขาไม่พูดดังๆแต่ว่าในใจของเขาเนี่ยนะถ้าปิดปากไม่ให้เขาพูดเขาก็เขียนถ้าไม่ให้เขาเขียนนี่เขาก็คิดต่างก็รู้แก่ใจว่าใครฆ่าแต่ก็รู้ทั่วล่าว่าใครสั่งทั้งเบื้องหน้ารู้หน้าว่าอนิจจังและเบื้องหลังเป็นอย่างไรใครก็รู้อย่าโกหกว่าไม่รู้ผู้สั่งฆ่าแม้แต่จุดๆๆๆสระอายังอายใจอดสูเป็นมนุษย์แต่เพียงกายร้ายกว่างูบอกให้รู้อย่าได้เชิดเกิดเป็นคนนี่ถึงคิวหนุ่มบางซ่อนแล้วเขามาแล้วมาจนได้นะดร.ดิสอนบอกว่าจะมาท้ายแต่มาก่อนเลย อันนี้ก็คือวิธีการนี้เขารู้กันหมดพฤติกรรมเนี่ยถึงไม่ต้องไปบอกหรือไปกรอกให้เขาเห็นเนี่ยยังครับหลายฝ่ายการเมืองเนี่ยมันมีความชอบความไม่ชอบเหมือนลูกทุเรียนทุเรียนเนี่ยนะบางคนที่คนชอบเนี่ยกิโลละ500ก็ซื้อนะครับแต่ถ้าไม่ชอบเนี่ยเอาเข้าตู้เย็นเนี่ยเป็นเหตุฟ้องหย่าเลยนะเหรอเพราะฉะนั้นการชอบไม่ชอบเป็นเรื่องรัฐศาสตร์แต่ว่าถูกหรือผิดนี่เป็นเรื่องกฎหมายเรื่องพยานหลักฐานคุณจะชอบไม่ชอบอภิสิทธิ์คุณจะชอบอภิสิทธิ์ก็ช่างแต่พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นในขณะนั้นวาทะคุณก็ช่วยไม่ได้เพราะทางวิทยาศาสตร์การพิสูจน์การวิถีกระสุนคำสั่งของคุณคุณปรึกษากับใครในราบ11เขาบันทึกไว้หมดเดี๋ยวนี้ก็กันแกล้งก็เอาหมายความว่าพันหลักว่าเอ้าทำไมทานิดไม่โดนทำไมคนนี้ไม่โดนเขาไม่ได้ยุ่งตรงนั้นโดนไม่โดนเป็นเรื่องความผิดเฉพาะตัวคดีอาญาเป็นเรื่องความผิดเฉพาะตัวนะครับมันมีตัวการผู้สนับสนุนผู้ใช้ผู้สั่งนี่นะที่ทวินไปโอดครัวนี่นะโอ้ทวินก็เรื่องทวินเราก็รู้ละแกเสียใจตั้งแต่ถูกย้ายมาเราก็รู้ว่าคุณก็เอียงข้างไปประชาธิปัตย์ประมาณ 1,248% อ๋อโอ้แล้วคุณจะมาโวยอะไรนะครับเพราะว่าออกมาสมัครเป็นประชาธิปัตย์ซะอย่าไปรับราชการเสียเงินภาษีอากรเลยออกมาเล่นการเมืองกันเลยโอ้อย่าไปอิงดิครับเล่นการเมืองด่าคนอื่นน่ะรับเงินเดือนภาษีก่อนมันไม่แฟร์ต่อประชาชนเนี่ยคุณก็มาลงเลยอยู่ในคอกประชาธิปัตย์หรืออยู่ในฝ่ายไหนคุณก็มาเลยไม่เห็นไม่อะไรเลยอย่าหลบซ่อนๆนี่เพื่อนน้องรักอ๋อน้องรักเพราะเกิดรุ่นผมน้องน้องทวินผมเกิดก่อนเขาแต่มาเกิดก่อนเขาไหมเนี่ยเขาก็ยังไม่ถึง60ก็เกิดหลังเขาสิน้องทวินนี่ก็เรื่องธรรมดาครับแกเป็นยิ่งจกให้ความเห็นมากในเรื่องคดีแกเป็นยิ่งจกแล้วเหรอตอนนี้ก็มาขี่กระป๋อมตีกระป๋อมเปลี่ยนสีบ้านผมเอิ้นว่าขี่กระป๋อมขี่กระป๋อมกิ้งกาเรียกว่าขี่กระป๋อมขี่โก้ได้ไหมว่าขี่โก้ไรล่ะขี่ก็จิ้งเหลนจิ้งเหลนขี่กระปอมจิ้งกาขี่ซีกล่ะขี่ซีกอย่ามาถามเลยมันก็สัตว์ประเภทเดียวกันแล้วคิดตัวว่าขี่ซีคือน้ำคำน้ำคำมันไม่ใช่สัตว์นะนะแล้วเขาอ้างว่าไปอยู่อีสานรู้ทุกคำไงขี่กระปอมนี่ยังจิ้งกาจิ้งกาขี่โก้จิ้งเหลนขี่ซีกเอ้ยคุณไม่ต้องมาถามสัตว์ประเภทเดียวกันล่ะเราเล่าว่าเล่าหูความจริงขี่สีขึ้นน้ำน้ำค่ำยุติอีกสับหนึ่งแต่งานต่อเนื่องว่าขี่ตัวขี่ตัวก็โกหกเนี่ยขี่หกตอแหลขี่หกก็ตอแหลก็เป็นที่มันทำให้ขี่หกเนี่ยมันมีน้ำหนักมากขึ้นอภิสิทธิ์นี่ขี่ตัวไหมล่ะก็ทั้งสองอย่างเลยคุณจะว่าอะไรเรื่องคุณพยานหลักฐานในศาลนะครับกว่าจะถึงศาลฎีกานี่คุณไม่ต้อง10ปีเลิกการเมืองหรอกครับอีกสักหน่อยคดีความนะครับนี่เรื่องปลดยศโท
ถอดยศออกมากระทบกระเทือนต่อคุณสมบัติการเป็นส.ส.ของคุณอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นส.ส.กับแบะไม่ต่างอะไรกับใครที่ติดคุกติดตารางใช้เอกสิทธิ์ไม่ได้เลยอาจารย์ไปต่อเนื่องเขานี่แล้วก็พูดบอกว่าจะยุบพรรคประชาธิปัตย์เพราะเรื่องยังไม่ถึงเลยพวกผมนี่ยุบมา2ครั้งแล้วไม่เห็นเดือดร้อนเลยก็ไทยรักไทยก็ยุบพรรคพลังประชาชนก็ยุบทีคุณเนี่ย263ล้าน265ล้านที่วิ่งไปเนี่ยกกต.ก็บอกว่าไม่ทันภายใน15วันคุณก็รอดไปก็ยุบเลยดิกกต.ทั้งพวกยุบตั้ง 2-3 ครั้งตัวเองไม่ถูกสักครั้งอ่ะให้ยุบกกต.มาสมัครประชาธิปัตย์โอ้ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละโอ้แต่อย่าไปโวยเลยอย่าไปร้องหาความเป็นธรรมเลยเพราะคุณทำกับเพื่อนมาเยอะเพื่อนโดน111คนคุณไม่มีความรู้สึกเพื่อนโดน109คนคุณไม่มีความรู้สึกพอคุณจะโดนหน่อยโวยวุ๊บวุ๊บเอาไว้ยังอ่ะก็ฉบับเหมือนจริงๆเหมือนผมก็เปรียบเทียบชาวบ้านถึงจะได้เข้าใจง่ายว่าคุณเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่ไม่โดนอะไรเลยใช่ทีมฟุตบอลของคุณอยู่ทีม A ทั้งนั้นเลยไม่มีใครโดนทางตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่มีไม่มีครับแต่พวกเราเนี่ยทีม A ก็โดนทีม B ก็โดนส่งทีม C ไปก็ยังไปชนะทีม A ประชาธิปัตย์อยู่แล้วยังโดนอีกนะยังก็แก้วอุ้มลูกโอ้โหนี่ดิมันน่าสลดใจนี่คือผู้แทนราษฎรนี่คือผู้แทนราษฎรต่างอะไรกับนายอภิสิทธิ์นายอภิสิทธิ์เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อก่อแก้วพิกุลทองก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อดูสิกฎระเบียบของราชทัณฑ์นี่สมควรจะแก้ไขไหมนี่เอากุญแจมือมาล็อกส.ส.ของท่านก่อแก้วมันจะหนีไปไหนเนี่ยน้องลุงนี่เขาจบวิศวกรเกียรติยศนะครับดูภาพของก่อแก้วนี่ลูกนี่ครับลูกอุ้มลูกของเขาลูกเล็กๆนะครับในมติชนคุณเรียกร้องขอความเป็นธรรมเฉพาะฝ่ายคุณนะครับฝ่ายที่เขาขึ้นศาลแล้วเนี่ยเขายังไม่โวยอะไรเลยนะครับเพียงแต่เป็นฝ่ายแค่ DSI ดิกลัวทั้งพักเลยอ่ะวิ่งพลาดเลยอ่ะดูรูปลูกอีกทีที่ดูรูปลูกอีกทีเป็นยังไงบอกว่าทุกๆวันของพ่อรอเสรีคืนศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมเปี่ยมเป็นไทยไรชนชั้นไรทาสอมาตย์ไพร่ประชาธิปไตยเต็มใบใช่สิ่งลวงแล้วมันเต็มใบยังไงล่ะเนี่ยเต็มใบแล้วทำไมมาตรฐานมันคนละเรื่องคนละเวอร์ชั่นผมก็ไม่วิจารณ์มากมายหรอกเป็นแต่เพียงว่า หลักทั่วไปเนี่ยถ้ายังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลถึงที่สุดก็ถือว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ผมแน่นอนการประกันตัวเนี่ยผมเห็นด้วยก็แก้วทุกฝ่ายต้องรับการประกันตัวก็แก้วนี่บริสุทธิ์อันนี้เขาเรียกร้องไปถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วครับนี่เขายังไม่ถึงคำพิพากษถึงที่สุดเขาเป็นผู้แทนราษฎรทำไมติดคุกเกรงใจฝ่ายนิติบัญญัติบ้างฝ่ายอื่นอย่าทำตัวเหนือเขาทำไมติดคุกล่ะก็ไม่ทราบครับทำไมถึงติดคุกล่ะก่อแก้วผมถามเขาก็ไม่ตอบเนี่ยถามอีกทีดิเป็นไงก่อแก้วทำไมต้องใส่กุญแจมือเขาก็ไม่ตอบอุ้ยเหมือนเลยเลยเขาก็ถามก่อแก้วเหมือนเลยทีคราวนี้ดูรูปนี้คุณสุเทพก็ชี้หน้าเลยนะเอาเฟ้งเฟ้งเลยนะในดีเอสไอเนี่ยคือเขาเก่งอาจารย์ช่วงที่ BBC เขาสัมภาษณ์เนี่ย BBC เขาสัมภาษณ์เนี่ยเขาอภิสิทธิ์นี่ก็ไปได้เรื่อยล้านเนี่ยเนี่ยดูสิในขณะที่อภิสิทธิ์กำลังแก้ตัวกับ BBC นั้นอภิสิทธิ์หาได้รู้ตัวไม่ว่า BBC ได้โต้แย้งข้อแก้ตัวของอภิสิทธิ์ทั้งหมดด้วยแบ็กกราวด์ที่ขึ้นหน้าจอสวนทางกับคำแก้ตัวของอภิสิทธิ์ส่วนพิธีกรทั้งที่ตั้งคำถามและโต้แย้งขัดคอนั่นเป็นกลยุทธ์หลอกล่อให้อภิสิทธิ์ติดกับคำพูดของตัวเองบอกว่าลากไปเชือดสมกับเป็นมืออาชีพจริงๆ BBC อันนี้ไม่ธรรมดานะอาจารย์นะไม่ธรรมดา แต่ว่าของเราเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ประพันธ์กลอนมาฝากสุเทพพร้อมกับน้องมาร์คในวันนี้ประพันธ์ดีก็คือตอนนี้นี่กรรมะออนไลน์แต่ก่อนนี้เราดูเรื่องของกฎหมายอาจารย์ที่เราพยายามพูดกันอยู่เรื่อยว่ากฎหมายเนี่ยยอยักษ์มันหนีไปนานแล้วมันเหลือแต่กฎหมาเหมือนเลยอาจารย์เหมือนเลยฮะเหมือนไม่ใช่เหมือนขออาจารย์เหมือนกว่าเดี๋ยวของผมเหมือนกว่าแล้วครับก็คือกฎหมายเนี่ยรอมันจะต้องเป็นตัวบทจริงๆแต่ว่าทั้งกฎเล็กกฎใหญ่ในตอนนี้มันไปหมดแล้ว
ไอ้กฎใหญ่เนี่ยก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นกฎหลักอีกแต่ถ้าโดยทฤษฎีถ้าพูดกันนี่กฎหลักคือรัฐธรรมนูญใช่ไหมอาจารย์กฎหลักเลยกฎหมายหลักโดยธรรมชาติแล้วมันไม่มีกฎหมายอะไรหรอกมันใช้จารีตประเพณีมีการตกลงกันยอมกันในสังคมนั้นแต่ว่าประเทศที่มีประชากรเยอะแยะเหมือนกับใช้ว่าก็เลยเอากฎหมายตกลงกันสมมุติว่ารัฐนูนเป็นกฎหมายสูงสุดกฎหมายรัฐนูนฉบับนี้ปี50เนี่ยจะแก้ไขก็ได้ค่อนข้างจะได้เป็นที่ยุติว่าก่อนที่จะลงคะแนนในวาระ3จะมีการทำประชามติก่อนเอาให้สมใจกับทุกฝ่ายแหละว่าจะสมควรแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่มีประเด็นอะไรบ้างที่ควรจะแก้ไขก็ถามไปซิในคราวเดียวกันกับเสียเงินไม่มาก 2,000 ล้านนะฮะอันนี้ทฤษฎีไม่มติของทางพรรคร่วมรัฐบาลก็คงจะเสนอเข้าที่คณะรัฐมนตรีเพื่อเคาะทางกกต.ก็ขานรับใครสักคนก็ขานรับทางประชาธิปัตย์ก็ไม่รู้จะขานรับไม่ขานรับคุณก็ต้องทำตามนี้เพราะว่าคุณอ้างสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีคำวินิจฉัยเป็นมาตรฐานอะไรหรอกแต่ตีความกันว่าให้ทำประชามติเพื่อให้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนก็ต้องทำประชามติก่อนหน้านี้วาระที่หนึ่งวาระที่สองนี่เขายกมือให้แก้ไหมก็เป็นมติของรัฐสภาแต่เมืองไทยนี่ฝ่ายค้านฝ่ายค้านไม่อยู่แล้วครับแล้ววาระสามนี้เขาจะยกไหมก็คงไม่ยกอยู่แล้วครับแล้วไม่ยกแล้วจะรอทำแพ้อะไรก็อันนี้เพื่อระบอบประชาธิปไตยมันห่วงหาอาทรเรื่องสำคัญคืออารมณ์ความรู้สึกการแคร์อารมณ์ความรู้สึกของประชาชนทุกหมู่เราทุกฝ่ายมันนอกเหนือกติกาการทำประชามติครั้งนี้เป็นทฤษฎีอย่างหนึ่งรู้สึกอีโมชันของประชาชนอารมณ์ความรู้สึกอันนี้เป็นทฤษฎีที่ผมไปสอนหนังสือมานะครับแล้วในช่วงที่น้องมาร์คเขาเป็นนายกเนี่ยเขาเคยคำนึงถึงความอันนั้นเป็นเรื่องของประชาธิปัตย์ที่เขาบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะแก้รัฐนูลฉบับนี้เพียงคนเดียวจะหนึ่งคนหรือแสนคนเป็นเรื่องของเขาอันนี้อย่าไปพูดถึงกับผู้ต้องหามากเลยผมจะต้องเรียกผู้ต้องหามากนะนช.ไม่ผู้ต้องหายังไม่ได้เป็นนักโทษผู้ต้องหาสุเทพผู้ต้องหาทักษิณเป็นผู้ต้องหาเป็นนักโทษไม่ทักษิณก็เป็นนายกรัฐมนตรีเขาเรียกนช.นี่ก็เป็นเรื่องของเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเรียกให้ไปยุ่งอะไรกับสัตว์เดรัจฉานคือหมายความว่าเขาไม่เข้าใจการรัฐประหารไงพวกนี้เห็นด้วยกับรัฐประหารได้ผลพวงจากรัฐประหารได้ดีจึงเรียกฝ่ายตรงข้ามเป็นลักษณะนั้นนช.ถ้าเรียกนช.ผมเรียกว่าไอ้พวกสัตว์เดรัจฉานเรียกไงนช.นช.ทักษิณก็อาจารย์อย่าไปพูดมากเพราะว่าพวกนี้มันสัตว์เดรัจฉานแล้วตอนนี้นช.พิสิทธิ์นี่เรียกได้หรือยังยังครับเป็นผู้ต้องหาอยู่เป็นผู้ต้องหาคือเรียกไปเรียกยาเอาใช้คำแขวะกันเลยครับเอาหลักการดีกว่าเพราะสังคมไทยนี่ไม่ได้ยึดหลักการกันเอาเฉพาะเรื่องเล็กๆน้อยๆมาพูดกันแล้วก็ทำเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่คุณฆ่าคุณสั่งหรือเปล่าไม่ใช่คุณตัดสินไม่ใช่อัยการตัดสินศาลต่างหากที่จะต้องตัดสินไม่นานเกินรอนะผู้ต้องหาอภิสิทธิ์ผู้ต้องหาสุเทพที่รักโอ้ที่รักนะรอซะหน่อยที่เคารพด้วยไหมครับก็ยังไม่เคารพกันหรอกโอเคนี้ก็มึนๆกันพอสมควรครับท้องฟ้ายังมืดมนเพราะคนบาปด้วยอำนาจที่แฝงกายร่ายมนผีคนดีต้องมารับกรรมพวกอปรีเสียชีพพลีสังเวยพวกเคยตัวการอโหสิกรรมทำเหมือนง่ายยิ่งพวกเห็นแก่ได้ไม่อายจุดๆๆๆสระอาสุดจะทนพวกคนชั่วตัวอัปรากได้แต่รอวันเวลาอับปางเอ่ยคนดินแดงฝากมาท่านผู้ชมที่เคารพครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์และวันมะรืนนี้วันอาทิตย์รายการตรงไปตรงมางดนะครับไปไหนล่ะเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดโรงเรียนนปช.วันเสาร์นี้นปช.แดงทั้งแผ่นดินจะไปเปิดโรงเรียนนปช.นะครับที่จังหวัดสกลนครและวันอาทิตย์โรงเรียนนปช.จะไปเปิดโรงเรียนนปช.ที่หอประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะครับรายการตรงไปตรงมาจริงไม่มีผมถ้าไม่ติดขัดอะไรจริงๆจะไปร่วมเป็นวิทยากรทั้งสองแห่งทั้งสกลนครและขอนแก่นถ้าหากมีภารกิจพ่อสอนหนังสือปริญญาเอกอยู่ที่มหาจุฬาอยู่ครับถ้าสอนเสร็จแล้วจะถ้ามีพานะที่มันไปทันก็จะไปทันนะครับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านดร.พระมหาโชทัศนิโยที่มีอารมณ์รุนแรงมากก็ไม่เฉพาะดร.ดิศรผมเลือกที่อาจารย์มีที่7ครั้งที่7ครั้งที่7แล้วนะครับกับดร.มหาโชใหม่ในวันศุกร์ต่อไปวันนี้กราบ